เมื่อเกิดสนิมแล้วต้องขัดไม้หมดทั้งลูกทั้งข้างนอกข้างในแล้วระบมด้วยไฟอีกถึง5ไฟตามพระวินัยจึงจะใช้ได้ต่อไปซึ่งเป็นความลำบากมากมายท่านจึงรักสงวนบาทมากกว่าบริขารอื่นๆไม่ยอมปล่อยมือให้ใครง่ายๆเคยมีผู้ไปขอรับบาท ท่านเวลาขากลับจากบิณฑบาตเมื่อท่านไม่แน่ใจกับผู้มาขอรับบาตรว่าเคยปฏิบัติต่อบาตรมาแล้วอย่างไรหรือไม่ท่านมักจะพูดอุบายต่างๆอันเป็นลักษณะห้ามโดยปริยายไม่ยอมมอบบาตรให้อย่างง่ายดายจนกว่าได้สอนวิธีวางบาตรวิธีล้างบาตรวิธีเช็ดบาตรและวิธีรักษาบาตรจนผู้นั้นเป็นที่เข้าใจดีแล้วท่านถึงจะมอบบาตรให้นี่เป็นธรรมเนียมรักษาบาตรของพระกรรมฐานสายท่านอาจารย์มั่นที่เคยปฏิบัติกันมาแต่โลกมีอนิจจังเป็นทางเดินจึงไม่อาจทราบได้ในสมัยนี้ว่าพระธรรมวินัยอาจจะถูกเปลี่ยนแปลงให้เป็นอนิจจังไปโดยประการใดหรือไม่เท่าที่สังเกตก็พอทำให้น่าวิตกได้อยู่บ้างแล้วเนื่องจากสิ่งแวดล้อมกำลังคืบคลานเข้ามาในวงปฏิบัติทีละเล็กละน้อยและค่อยๆเจริญขึ้นเรื่อยๆจนจะเข้าขั้นจะอพยพสำหรับท่านที่เป็นสุปฏิบัติมีใจหนักแน่นในธรรมเพราะอาจฝืนทนอยู่ไม่ได้เนื่องจากความแสลงแทงตาสะดุดใจที่จะทนอยู่ได้อากัปกิริยาของผู้ปฏิบัติกำลังเริ่มไหวตัวไปตามสิ่งดังกล่าวอันเป็นการแสดงบอกลักษณะความสนใจและตื่นเต้นพิกลทั้งท่านและเราชนิดที่อาจเดาไม่ผิดถ้าไม่ยอมสำนึกและขยับตัวเข้าใกล้ชิดต่อหลักเดิมคือพระธรรมวินัยและธุดงควัตทั้งหลายอันเป็นเหมือนเกราะหลบภัยอย่างที่ครูอาจารย์ท่านพาดำเนินมาก็น่ากลัวจะกลายเป็นพระธุดงค์กรรมฐานประเภทจรวดดาวเทียมชนิดมองไม่ทันไปได้ในไม่ช้าเพราะความรวดเร็วเกินสมัยที่ท่านพาดำเนินมานั่นเองการกล่าวทั้งนี้ไม่ได้ตั้งใจจะตำหนิติเตียนท่านที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแต่อย่างใดแต่กล่าวด้วยความที่น่าวิตกกับพระธรรมวินัยและธุดงควัตที่ผู้ปฏิบัติเราซึ่งชอบความเปลี่ยนแปลงตามใจชอบจะชุดลากลงมาสู่ตลาดแห่งความสะดวกของตนเพราะสมัยนี้การเรียนรัดกันพระธุดงค์เราก็อาจต้องการความรวดเร็วทันใจแต่อาจเรียนและปฏิบัติแบบรัดกุมยิ่งกว่าศาสดาและครูอาจารย์ที่พาดำเนินมาก็ได้ซึ่งการรัดกุมแบบนี้น่าจะเป็นแบบล้างมือคอยเปิดแต่สุดท้ายก็หมดหวังนั่งซึมจึงขอฝากทำนี้ไว้กับพระธุดงค์เราทุกท่านได้ช่วยกันพิจารณาสิ่งตามใจทั้งหลายที่กำลังคืบคลานเข้ามาแอบซ่อนอยู่ตามมุมวัดมุมกุฏิชายสบงจีวรและการแสดงออกจะได้ถอยตัวห่างออกไปไม่มีโอกาสมาซ่องสมกำลังทำลายวงคณะกรรมฐานเราให้ฉิบหายไปอย่างรวดเร็วกว่าเวลาที่ควรจะเป็นอย่างไรก็ตามนักปฏิบัติเราถ้าเพลินมองข้างนอกยิ่งกว่ามองข้างในคือตัวเองเทียบกับหลักธรรมวินัยแล้วต้องจัดว่าเป็นความเผลอตัวเพื่อเปิดทางให้เหล่าร้ายทั้งหลายคืบคลานเข้ามาตั้งวัดใหม่ที่รกรุงรังขึ้นแทนวัดเก่าตั้งเราตัวลื้อด้านขึ้นแทนเราตัวเดิมที่เคยมีธรรมในใจให้จมมิดชนิดมองไม่เห็นของเดิมแน่นอนคำว่าธรรมกลายเป็นโลกคนฉลาดกลายเป็นคนเขลาคนมีสติกลายเป็นคนเมาคนที่เคยเป็นเจ้านายของตัวแต่กลายมาเป็นบ่อยด้วยสารคุณนั้นก็กลายไปจากบุคคลคนเดียวกันนั่นแหละเพราะความรู้สึกคิดนึกพาให้กลายกายวาจาที่เคยเป็นเครื่องมือทำดีก็กลายเป็นเครื่องมือสังหารตนให้ฉิบหายวายปวงไปสิ้นไม่มีส่วนใดจะขืนตั้งตัวดีเด่นคงเส้นคงวาอยู่ได้ถ้าลงใจได้เปลี่ยนสภาพความคิดเห็นเป็นอื่นแล้วท่านนักปฏิบัติจึงควรเตรียมพร้อมเพื่อรับมรดกอันดีเยี่ยมไว้อย่างเต็มภูมิแห่งความสามารถขาดดิ้นในการปฏิบัติแม้สิ้นชีพก็อย่าให้สิ้นรวดลายที่เคยเป็นลูกนักรบถึงจะจบชีวิตลงในนาทีนั้นเพราะการสู้รบกับกิเลสนานาชนิดด้วยข้อปฏิบัติอันทรหดอดทนก็ขอให้สิ้นไปในถ้ำกลางแนวรบซากศพที่ตายในสงครามแห่งกิเลสแทนที่จะเป็นของปฏิกูลน่าเกลียดน่ากลัวแต่จะกลายเป็นซากศพที่หอมหวนทวนลมตลบอบอวลไปทุกทิศทุกทางทั้งเบื้องบนเบื้องล่างและเป็นศูนย์กลางแห่งความดึงดูดจิตใจของมนุษย์มนาเทวดาอินทร์พรหมทั้งหลายให้มีความกระหยิ่มยิ้มย่องต้องใจอยากมาพบมาเห็นและกราบไหว้สักการะบูชาเป็นขวัญตาขวัญใจระลึกไว้ไม่ลืมเลือนเหมือนองค์พระศาสดาและพระสาวกทั้งหลายตลอดครูอาจารย์ท่านนิพพานส
ึ่งเป็นสักขีพยานแห่งความทรงจำของพวกเรามาแล้วอย่างประจักษ์ใจพระอัฐิพระอังคารเท่าฐานของท่านไม่มีผู้ใดรังเกียจเสียดฉันและกลัวกันมีแต่ความมุ่งหวังอย่างแรงกล้าด้วยกำลังศรัทธาต่างประสงค์พระอัฐิท่านมาไว้สักการบูชาเป็นขวัญใจไว้ระลึกทุกเช้าค่ำวันคืนยืนเดินนั่งนอนเพื่อความสวัสดิมงคลแก่ตนและสถานที่บ้านเรือนและเพื่อความแคล้วคลาดปลอดพยันตรายทั้งหลายจะได้ไม่มาถูกต้องสัมผัสชีวิตร่างกายซึ่งเป็นสมบัติที่รักสงวนอย่างยิ่งในโลกทั้งสามชีวิตอัตภาพของท่านนักปฏิบัติจึงขอวิงวอนให้เป็นไปด้วยความแกล้วกล้าสามารถในการห้ำหั่นฟันฝ่าอุปสรรคนานาประการที่กิเลสสันดานก่อกำแพงกั้นไว้อย่างหนาแน่นมั่นคงจนทะลุไปได้ดังท่านผู้เป็นศาสดาและอาจารย์พาดำเนินและได้ชัยชนะมาสู่โลกตนก็หลุดพ้นศาสนาก็พลอยเด่นโลกก็พลอยเฟื่องฟูเพราะคนที่ดีมีใจเป็นธรรมซึ่งรอกราบไหว้บูชายังมีอยู่มากและคอยเหนียวคอยเกาะท่านผู้พาดำเนินด้วยความอาถรรพ์และถูกต้องแม่นยำในการเป็นผู้นำด้วยความราบรื่นชื่นใจโลกยังหิวโหยต่อความดีและคนดีอยู่มากจนไม่อาจประมาณนับได้แม้ตนไม่สามารถดัดแปลงแต่งกายแต่งใจให้ดีเป็นที่พึงพอใจได้แต่ก็อยากเห็นท่านนักปฏิบัติที่น่าเลื่อมใสน่าเข้าใกล้ชิดสนิทธรรมอยากเคารพเลื่อมใสและกราบไหว้เทิดทูนเป็นขวัญใจไม่มีวันอิ่มพอโลกแม้จะพากันอยู่กับความโกลาหลโอลมานอันเป็นความวุ่นวายอบายมุขของมนุษย์มานานจนแทบหมดหวังในการแสวงหาทางออกก็จริงแต่หัวใจยังมีความหวังยังสืบต่อเมื่อเห็นสิ่งที่น่าเกาะก็อยากเกาะเห็นสิ่งที่น่ายึดก็อยากยึดเห็นสิ่งที่น่าพึ่งพิงก็อยากพึ่งพิงไม่มีความเบื่อหน่ายอิ่มพอเพราะความรู้สึกต่อความสุขของโลกเป็นอันเดียวกันการปฏิบัติเพื่อหัวใจตนด้วยสุขปฏิบัตินั่นแลคือเพื่อหัวใจของโลกด้วยในอันดับต่อไปข้อนี้พระพุทธองค์ทรงดำเนินมาแล้วสมัยที่ทรงทรมานพระองค์มิได้ทรงคิดทรงวิตกกังวลในพระทัยว่าจะเพื่อผู้ใดแม้พระชายาที่เปรียบกับดวงพระทัยก็ทรงทำความพยายามปล่อยวางทั้งสิ้นเวลานั้นทรงทุ่มเทความภาคเพียรเพื่อพระองค์ผู้เดียวเมื่อสมพระทัยไร้กังวลหม่นหมองทุกอย่างแล้วจึงทรงหวนระลึกความหลังที่เคยทำความปรารถนาไว้และทรงทำหน้าที่ของศาสดาเพื่อประกาศธรรมสอนโลกแม้พระสาวกทั้งหลายก็ดำเนินองค์ตามแนวทางของศาสดาคือสนใจสั่งสอนตนก่อนอื่นจนสำเร็จไปได้ดีแล้วค่อยสั่งสอนหมู่ชนจึงเป็นผู้ตามเสด็จด้วยความแคล้วคลาดปลอดภัยท่านผู้ใดดำเนินตามเยี่ยงอย่างของพระองค์และสาวกท่านผู้นั้นจะเป็นองค์แทนธรรมมรดกที่ประทานไว้แน่นอนไม่สงสัยท่านนักปฏิบัติจึงควรภูมิใจในแนวทางอันเป็นสุขโตนี้เมื่อกล่าวมาถึงความเปลี่ยนแปลงของการปฏิบัติซึ่งชักจะออกนอกลู่นอกทางที่ท่านพาดำเนินมาทำให้ระลึกได้ในโอวาทอันเกี่ยวกับความเผ็ดร้อนที่ออกมาจากความสะเทือนใจท่านพระอาจารย์มั่นคราวที่พักอยู่วัดหนองผือสกลนครคือเย็นวันหนึ่งหลังจากปัดกวาดลานวัดและส่งน้ำเสร็จแล้วมีพระทยอยกันขึ้นไปกุฏิท่านหลายองค์ท่านเองก็ได้ปรารภธรรมในแง่ต่างๆให้ฟังวันนั้นท่านปรารภถึงท่านอาจารย์สาวที่เป็นอาจารย์ให้พวกเราฟังอย่างถึงใจว่าท่านอาจารย์สาวเป็นอาจารย์ที่มีเมตตามหานิยมเป็นหลักใจแก่โลกมากผิดอาจารย์ทั้งหลายอยู่มากเป็นผู้เด่นในวงคณะใครเข้าไปใกล้ชิดเป็นต้องสนิทรักใคร่เอื้อมใสในองค์ท่านทันทีแต่การให้อวาสสั่งสอนประชาชนพระเนนั้นท่านไม่ค่อยสั่งสอนพิสดารกว้างขวางเหมือนผู้อื่นพูดเพียงประโยคสองประโยคเท่านั้นก็หยุดแล้วนั่งตัวตรงและเฉยอยู่ราวกับพระพุทธรูปไม่มีการไหวทิ้งอวัยวะส่วนใดเลยแต่คนติดใจในโอวาทและองค์ท่านชนิดฟังและเห็นแล้วไม่จืดจางกลับมาแล้วยังคิดอยากเห็นอยากฟังท่านไม่มีวันอิ่มพอใครๆก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่ารักเลื่อมใสท่านมากแต่น่าเสียดายบรรดาพระเนนที่เป็นลูกศิษย์ท่านมักไม่เข้มแข็งและมีหลักเกณฑ์ทางภายในภายนอกสมกับได้อาจารย์ดีวิเศษเป็นผู้อบรมทางนี้คงเป็นเพราะความลืมตัวนอนใจและหยิ่งในตัวมากกว่าทั้งที่ไม่มีอะไรที่ควรหยิ่งและภูมิใจเมื่อเห็นท่านใจดีมีเมตตาไม่ค่อยดุด่าจ้ำจี้จ้ำชัยเหมือนอาจารย์ทั้งหลายแม้ผิดพลาดคลาดเคลื่อนต่อหน้าซึ่งควรจะดุด่าว่ากล่าวบ้างพอผู้ผิดได้มีสติระวังตัวต่อไป
ไม่ลืมตนก้นด้านจนชินชาและเป็นคนใจด้านสันดานจมพอท่านอาจารย์มั่นหยุดการให้อว่าชั่วคราวเห็นในโอกาสพระองค์หนึ่งก็เรียนถามขึ้นอย่างดื้อชนิดไม่มีความแยกคายอะไรเลยคล้ายนิสัยของผู้เขียนที่มีติดสันดานมาจนบัดนี้ว่าท่านอาจารย์เสาท่านสิ้นกิเลสอาสวะแล้วดังคำเล่าเลยจริงไหมครับผมองค์ท่านเองซึ่งสนใจพยายามอบรมสั่งสอนพระเนรให้ฉลาดแหลมคมอยู่แล้วพอได้ยินคำถามชนิดไม่น่าจะมีใครกล้าหาญแบบนั้นถามขึ้นท่านเองก็ยิ้มนิดและหยุดไปชั่วคราวแล้วมองไปยังพระองค์ซื่อๆที่น่าสงสารซึ่งมีเจตนาบริสุทธิ์นั้นด้วยอาการยิ้มแฝงพริความเห็นใจและสงสารเธอที่ซื่อและโง่เขลาเกินกว่าจะตำหนิติโทษใดๆแล้วพูดเป็นเชิง อนุโลมในลักษณะโง่ๆไปด้วยเพื่อต้อนรับความโง่ความซื่อของเธอองค์นั้นเช่นเดียวกับมาอาชาในปฏิบัติตัวต่อยายแก่ผู้เลี้ยงดูตนฉะนั้นว่าท่านสิ้นสุดวิมุตตินิพพานไปนานแล้วตั้งแต่ท่านเองยังไม่เกิดโน่นท่านยังจะหลงบ้าสงสัยมาถามอะไรอยู่อีกการปฏิบัติไต่ถามอะไรก็ไม่มีอุบายแยบคายบ้างเลยสักนิดพอเป็นเครื่องหมายของคนมีสติปัญญาเพื่อแก้กิเลสความโง่เขลาของตนบ้างฉะนั้นจิตใจจึงสนุกนอนจมอยู่กับความโง่ตลอดเวลาการภาวนาก็มีแต่ความโง่เขลาโง่ง่วงนั่งทับอยู่บนศีรษะไม่มีเวลาสางชะโงกหน้าชะโงกหลังเรากับปิงชะโงกดูคนคนโง่หรือฉลาดเพียงแสดงอาการออกมาก็พอทราบได้เฉพาะท่านรู้สึกจะโง่เอาเสียจนหน้าทุเรศทำจะไม่อาจแทรกลงสู่ดวงใจได้ในเวลาฟังการอบรมผู้ให้การอบรมเองก็คงจะระอาเช่นกันถ้าเป็นนิสัยปัญญาอยู่บ้างนอกจากจะเป็นอาจารย์ด้วยการเสกสรรตัวเอาเองต้องบวชนานนั่นอาจไม่มีทางทราบได้กระทั่งตัวเองเป็นอย่างไรบ้างจากนั้นท่านก็อบรมสั่งสอนต่อไปด้วยความเอ็นดูสงสารพระองค์นั้นราวกับการเรียนถามแบบโง่ๆนั้นแฝงอยู่ด้วยอุบายความฉลาดอาราธนาท่านให้แสดงธรรมให้ฟังฉะนั้นแต่ความแห่งธรรมที่แสดงในขณะนั้นแทนที่จะเป็นธรรมเผ็ดร้อนดังที่เคยเป็นมาแต่กลับเป็นธรรมที่เต็มไปด้วยเมตตาแสดงด้วยความอ่อนหวานอ่อนโยนซาบซึ้งจับใจอย่างบอกไม่ถูกเหมือนพ่อแม่อบรมเด็กเล็กด้วยความรักสงสารจนทำให้เด็กเห็นโทษใจอ่อนน้ำตาไหลคลอไปได้เนื้อธรรมที่แสดงนั้นผู้เขียนจำได้เพียงเล็กน้อยจึงขออภัยหากผิดพลาดพระเจ้าโมหะอันเดียวพาให้เป็นมีใจความว่าหมู่คณะก็นับว่าโง่เขลาขึ้นทุกวันแทนที่จะฉลาดตามอุบายที่อบรมสั่งสอนแต่ผมเองก็นับวันแก่ลงทุกวันการทำประโยชน์แก่หมู่คณะก็นับวันด้อยลงทุกวันความเมื่อยหิวอ่อนเพลียก็นับวันเพลียลงทุกวันสังขารร่างกายก็นับวันร่วงโรยลงทุกวันเพียงดูลมหายใจไปเป็นวันๆเท่านั้นอาหารต่างๆที่เคยมีคุณแก่ร่างกายมาดั้งเดิมธาตุมันกลับเห็นเป็นโทษไม่อยากรับอยากฉันและกลับเบื่อหน่ายคลายความยินดีต่อสิ่งเยียวยาทั้งหลายไปทุกวันเวลาวันเวลาของการตายก็คืบคลานเข้ามาทุกทีไม่มีการหยุดพักเพื่อให้การผ่อนคลายแก่ธาตุขันธ์บ้างเลยลมหายใจที่เคยสูดเข้าสูดออกสบายโดยอัตโนมัติก็แสดงอาการฝืดเคืองขึ้นมาทุกเวลานาทีเรากลับจะไปจากเราอยู่ทุกขณะที่ได้โอกาสแต่เวลามองดูผลจากการอบรมที่ควรจะเกิดตามเจตนาที่อบรมสั่งสอนหมู่คณะแต่กลับมองเห็นแต่สิ่งที่ไม่เคยคาดหมายบ้างก็เป็นความขี้เกียจมักง่ายอ่อนแอบ้างก็เป็นความซึมเศร้าเหงาหงอยไม่ร่าเริงในความเพียรบ้างก็เป็นความเคลื่อนคลาดจากหลักปฏิบัติที่พาดำเนินมาบ้างก็เห็นแต่ความโง่เขลาเบาความคิดอันไตรตรองดังที่ถามเรื่องท่านอาจารย์สาวเมื่อครู่นี้เองซึ่งไม่ใช่ทางเดินของผู้มาอบรมศึกษาหาความพ้นทุกข์ตามทางศาสนาที่พาดำเนินเพราะเป็นความโง่เขลาอย่างน่าทุเรศเหลือจะทนฟังได้จึงวิตกกังวลกับหมู่คณะอยู่ไม่วายเวลาผมตายไปจะไม่มีผู้เป็นหลักฐานทางจิตใจและปฏิปทาเครื่องดำเนินสืบต่อไปกลัวจะเป็นดังที่กล่าวมานั้นจึงขอวิงวอนหมู่คณะที่มาศึกษาอบรมด้วยสนุกใจในความมาอยู่ร่วมกันซึ่งไม่ใช่เป็นของเที่ยงถาวรพอจะพากันนอนใจวันเวลาล่วงไปตัวเราแต่ละคนก็มีทางจะล่วงไปเช่นเดียวกันผู้ประมาทก็จะไม่มีของดีใดๆติดตัวไปเวลาที่ผ่านไปนั้นสิ่งที่ต้องติดตัวไปอย่างแยกไม่ออกก็คือความเหลวไหลที่เคยติดอยู่ในนิสัยสันดานเดิมผลแห่งความประมาทก็คือความจนตรอกพอกพูนทุกข์ไม่มีประมาณ
อยู่ที่ใดไปที่ใดก็มีแต่มารคอยรังควานกวนใจให้เกิดความทุกข์เดือดร้อนต่างๆไม่มีสถานที่และเวลาปลงวางลงได้ทุกการสถานที่ของคนประมาทมีแต่ทุกข์ติดแนบกับตัวยิ่งกว่าเงาเพราะโทษแห่งการตั้งตัวเป็นมารแก่ตัวเองโดยไม่ได้สำนึกว่าความประมาทเป็นตัวภัยตัวมารคอยล้างผลาญตัวเองส่วนผู้ไม่ประมาทย่อมได้ของดีไปประดับและเชิดชูตนผลคือความสุขกายสบายใจไปตลอดการสถานที่ไม่มีภัยมีเวรไม่มีเคราะห์เข็นเวรภัยคอยเบียดเบียนราวีทุกสิ่งที่เป็นผลก็เป็นมิ่งมงคลแก่ตนโดยตลอดผมพยายามเต็มความสามารถทุกวิถีทางในการให้อุบายสั่งสอนท่านทั้งหลายเพื่อสร้างความเป็นมิตรแก่ตนด้วยความไม่ประมาทในหน้าที่ของนักบวชและนักปฏิบัติเพราะทราบอยู่เสมอว่าไม่นานร่างของผมก็จะจากท่านทั้งหลายไปตามทางสมมติที่โลกให้นามกันเวลามีชีวิตอยู่การสั่งสอนก็ได้พยายามเลือกเฟ้นอัตธรรมที่ควรแก่ฐานะและเพศแห่งนักบวชมาแสดงอย่างเต็มภูมิมิได้ปิดบังซ่อนเร้นส่วนใดไว้แม้แต่น้อยดังนั้นการเห็นหรือได้ยินสิ่งไม่ดีในวงคณะมีความประมาทนอนใจเป็นต้นจึงขัดกับความมุ่งหมายของตนที่มีแก่บรรดาศิษย์มาอย่างสนิทใจไม่อยากเห็นไม่อยากได้ยินไม่อยากให้ท่านผู้ใดสนใจใคร่ประพฤติเพราะขึ้นชื่อว่าความประมาทแล้วไม่ว่าประมาทในสถานใดย่อมทำคนให้เสียได้ในทุกกรณีจึงเป็นสิ่งไม่ควรสนใจใคร่คิดกับความไม่ดีนั้นเลยขออนุโมททุกท่านจงเห็นใจผู้ให้การอบรมสั่งสอนที่ได้ตั้งหน้าทำหน้าที่อย่างเต็มภูมิด้วยความเต็มใจและเมตตาจงพยายามฝึกทรมานตนด้วยหลักธรรมที่พร่ำสอนตลอดมาอย่าให้เป็นลักษณะของทัพพีหรือช้อนประคนอยู่กับแกงแต่ไม่รู้รสของแกงว่าเป็นอย่างไรบ้างเลยจะให้เป็นแบบลิ้นกับรสอาหารชนิดต่างๆที่สัมผัสกันซึ่งทราบรสของอาหารนั้นทันทีผมประสงค์อยากเห็นอยากทราบใจท่านทั้งหลายกับธรรมประเภทต่างๆที่แสดงให้ฟังเสมอมาว่าเข้าถึงกันมากน้อยไปโดยลำดับที่แสดงทั้งภาคปฏิบัติทั้งความรู้ชนิดต่างๆที่เกิดจากภาคปฏิบัติและความรู้ที่เกิดขึ้นรับกันในขณะฟังอันเป็นการปฏิบัติภาคพิเศษว่ามีความคลุมเครือกันไปโดยสม่ำเสมอไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งลดด้อยถอยลงอันเป็นการขาดวรรคขาดตอนจากเหตุซึ่งจะยังผลประเภทนั้นให้เกิดขึ้นได้ยากเพราะเหตุคือการทำเกิดอุปสรรคผลจึงพลอยเป็นอุปสรรคไปด้วยเพื่อความราบรื่นสม่ำเสมอแห่งผลที่พึงหวังจึงกรุณาบำเพ็ญเหตุด้วยความสนใจผลไม่เป็นสิ่งพึงบังคับเหมือนเหตุแต่จะเกิดขึ้นมาเองดังนี้พอท่านแสดงธรรมเพื่อสงเคราะห์พระที่น่าสงสารจบลงตอนนี้ขออภัยเรียนตามเหตุผลหลักธรรมที่ท่านแสดงในขณะนั้นเพื่อเป็นข้อคิดสำหรับชาวพุทธเราหากไม่นำลงก็น่าจะขาดความหนักเบาแห่งธรรมที่ท่านแสดงในเวลานั้นไปซึ่งเป็นเนื้อธรรมที่น่าเสียดายสำหรับท่านผู้หวังเทิดทูนศาสนธรรมและครูบาอาจารย์คือหลังจากท่านแสดงจบลงมีพระอีกองค์หนึ่งกราบเรียนเรื่องอธิท่านอาจารย์สาวว่ามีพระบางพวกที่เป็นลูกศิษย์ท่านเองอยู่จังหวัดนั้นนำอธิท่านมาบดให้ละเอียดผสมกับผงชนิดต่างๆที่ถือกันว่าครั้งๆแล้วปั้นเป็นองค์พระเล็กๆจำหน่ายกันเป็นจำนวนมากองค์ละราคาแพงๆด้วยมีผู้เช่าไปบูชากันมากโดยไม่สนใจกับราคาค่างวดว่าแพงหรือไม่แพงเลยกระผมเห็นแล้วอดสลดสังเวชใจไม่ได้เพียงเท่านี้เองท่านก็อุทานขึ้นทันทีว่าโอ้โหพากันเป็นถึงขนาดท่านเทียวหรือนี่พระจำพวกทำลายพระศาสนาทำลายครูอาจารย์พากันเป็นหมากัดแทะกันกระทั่งกระดูกท่านกินยิ่งกว่าหมาเสียอีกนี่คือพวกสิ้นคิดและหมดทางหากินจึงพากันกัดแทะกันกระทั่งกระดูกอาจารย์ของตนหมามันยังรู้จักเจ้าของไม่ยอมกัดแทะแต่นี่มันยิ่งกว่าหมาจึงไม่รู้จักเจ้าของกัดแทะกินเรียบไปเลยพวกนี้พวกหมดยางอายถึงได้กัดแทะกระดูกครูอาจารย์ไปขายกินเฮ้อพร้อมทั้งชี้นิ้วสายไปมารอบๆบริเวณที่พระนั่งอยู่ด้วยเสียงเผ็ดร้อนว่าพวกที่มาอยู่กับผมเวลานี้พากันมาอยู่แบบพระหรือมาอยู่แบบหมากันแน่รีบตอบเดี๋ยวนี้ถ้ามาอยู่แบบพระก็สนใจในธรรมและตั้งใจปฏิบัติถ้ามาอยู่แบบหมาดังที่เป็นมาแล้วก็ต้องรอคอยแย่งกระดูกกันไปกัดแทะด้วยการจำหน่ายขายกระดูกผมกินดังพวกสิ้นคิดนั้นนั่นคือพวกปฏิบัติแบบหมาไม่ใช่แบบพระคอยแทะทั้งเป็นแทะทั้งตายไม่มีวันอิ่มพอและอายบาปบ้างเลยพวกจิตใจต่ำทรามคอยทำลายศาสนาทำลายครูอาจารย์อย่างไม่อายมีใครบ้างที่เก่งๆอยู่ที่นี่ซึ่งคอยจะกัดแทะเนื้อหนังและกระดูกผมไปขาย
ในเวลาเป็นเทวดาตายไปรีบบอกมาจะได้เสริมชื่อเสริมนามให้สูงส่งเสียแต่ที่ผมยังไม่ตายว่าคณะพ่อค้าขายกระดูกครูอาจารย์กินพระพวกนี้นอกจากทำแบบหมาคอยแทะกระดูกแล้วยังมีกะโลบายขายครูอาจารย์กินได้หลายทางอีกด้วยไปที่ไหนช่องโอตัวว่าเป็นลูกศิษย์อาจารย์นั้นอาจารย์นี้ซึ่งมีคนเคารพเลื่อมใสมากเพื่อเป็นทางประกาศตัวและประจบหากินพวกนี้คือพวกเชือดเนื้อเฉือนหนังแทะกระดูกครูอาจารย์ขายกินชนิดไม่มีวันอิ่มพอกินจนตายขายจนหมดตัวทั้งขายกินอย่างไม่อายและขายกินไปตลอดชาติและประกาศโฆษณาขายยิ่งกว่าพ่อค้าซะอีกไปที่ไหนประกาศขายที่นั่นปากไม่อยู่เป็นสุขเพราะหนอนคือความทยานอยากเข้าบ่อนชัยจนประชาชนพระเนนที่รักศีลรักธรรมรักข้อปฏิบัติเบื่อเอื้อมระอาไปตามๆกันไม่อยากเข้าหน้าคบค้าสมาคมแม้เป็นลูกศิษย์อาจารย์เดียวกันแล้วยังมีใครอีกบ้างที่อยู่กับผมเวลานี้ซึ่งกำลังเรียนวิชาหมาแทะกระดูกและปฏิบัติแบบหมาคอยกับแทะกระดูกทั้งเวลาเป็นอยู่และเวลาตายไปของผมท่านพูดย้ำแล้วย้ำเล่าจนผู้ฟังตัวชาไปตามกันแม้เช่นนั้นก็ยังไม่ยุติเอาง่ายๆยังมีเหน็บเหน็บแนมแนมเฉียดหน้าเฉียดล้างเฉียดใกล้เฉียดไกลอยู่นั่นเองจนผู้นั่งฟังตั้งตัวไม่ติดกระวนกระวายอยู่ภายในทั้งร้อนทั้งหนาวทั้งจะปวดหนักปวดเบาทั้งอยากมุดลงพื้นทั้งจะเป็นลมสลบไปในขณะนั้นเพราะความกลัวและความอับอายชนิดไม่มีที่ปลงวางราวกับตัวเองก็เป็นหมาตัวกัดแทะเก่งๆตัวหนึ่งแม้มันจะเป็นดังท่านว่าจากนั้นท่านก็บรรยายเรื่องพระที่มีจิตใจต่ำทรามหมดรัศมีแห่งธรรมภายในใจหมดความหวังในธรรมหมดความภาคเพียรทางใจหมดความสนใจฝักใฝ่ในธรรมเปลี่ยนความรู้ความเห็นจากภายในออกสู่ภายนอกเพราะจิตใจกลับกลายคลายจากธรรมไปสู่โลกโดยสิ้นเชิงแล้วอาศัยโลกามิเป็นอารมณ์และเรือนอยู่ของใจเป็นเครื่องประดับเกียรติพูดประจบประแจงหวานล้อมด้วยอุบายต่างๆให้ประชาชนที่มีนิสัยเชื่อพระมาแต่บรรพบุรุษหลงเชื่อตามและกว่าต้อนมาเป็นบริษัทบริวารเพื่อประดับเกียรติว่าตัวมีโวหารปฏิภาณดีฉลาดแหลมคมมีอำนาจศาสนามากมีผู้คนเคารพนับถือมากมีลูกศิษย์บริษัทบริวารมากนับวันลืมตัวและพองตัวมั่วสุมจนหมดความสำนึกโดยสิ้นเชิงวันคืนการเวลาผ่านไปด้วยความเขย่าก่อกวนต่างๆไม่มีประมาณโดยการชักชวนผู้นั้นให้ผลิตสิ่งนั้นชักชวนผู้นี้ให้สร้างสิ่งนี้ว่าดีมีอานิสงส์มากทั้งที่ตนกำลังเตรียมโดดลงนรกหลุมก่อกวนวุ่นวายอยู่ทุกขณะอยู่แล้วไม่อาจดำรงตัวให้อยู่ด้วยความสงบสุขได้แม้ชั่วขณะหนึ่งเพราะหัวใจแตกดีแตกและเพราะหัวใจที่เต็มไปด้วยความพอกพูนส่งเสริมกิเลสประเภทโลกามิตรตลอดเวลานาทีพาให้รกเร้าก่อกวนพาให้ออกเที่ยวชักชวนก่อกวนประชาชนพุทธบริษัทด้วยวิธีการต่างๆมีเรี่ยไรบ้างพาผลิตพาสร้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชนิดของขลังราคาแพงๆบ้าง108จนเราตามไม่ทันอุบายของพระจำพวกนี้นับว่าพิสดารเกินคาดแต่ทางให้ความสงบสุขทางใจทั้งตนและผู้อื่นนั้นไม่ยอมสนใจแม้มาอยู่กับครูบาอาจารย์ก็มาอยู่พอเป็นปากเป็นทางพอเป็นพิธีว่าตนมาศึกษากับครูอาจารย์องค์สำคัญเวลาออกไปจะได้ประกาศตนอย่างเต็มยศของนักปฏิบัติประเภทชอมโฆษณาอดตัวว่าเก่งพอตัวแล้วจนออกรัศมีสีแสงแพรวๆเพราะไปอยู่เป็นลูกศิษย์ใกล้ชิดผู้โปรดท่านอาจารย์องค์สำคัญเพิ่งออกมาจากสำนักท่านอย่างสดๆร้อนๆยังไม่ได้ทดลองฝีมือความเก่งกล้าสามารถของตนบ้างเลยเพิ่งฟิตตัวมาใหม่ๆกำลังคันฟันใครอยากให้ทดลองฝีมือรีบเข้ามารับการอบรมให้สมศักดิ์ศรีของวิชาที่เพิ่งได้รับประสิทธิ์ประสาทมาใหม่ๆจะได้มรรคได้ผลรวดเร็วสมความปรารถนาที่กระหายมานานไม่แกล้งอวดตัวว่าเก่งแต่วิชาเป็นอย่างนั้นจริงๆดังนี้คนเราที่เป็นลูกชาวพุทธเลือดในชาวพุทธอยู่แล้วไม่เชื่อพระก็จะไปเชื่อใครที่พอจะลงใจได้ก็จำต้องเชื่อพระแต่ไปเจอเอาพระประเภทขัดแทกกระดูกเนื้อหนังครูอาจารย์และประชาชนเข้าก็ลอยล่มจมไปด้วยที่น่าสงสารนี่แหละผมวิตกเหลือเกินว่าเรื่องมันจะเป็นไปทำนองนี้แน่นอนเพราะความต่ำทรามแห่งจิตใจของพระปฏิบัติประเภทกาฝากที่คอยทำลายวงคณะและจิตใจพุทธบริษัทให้ฉิบหายล่มจมไปด้วยไม่มีประมาณเพียงท่านอาจารย์สาวท่านมรณภาพผ่านไปไม่กี่ปีเลยคณะลูกศิษย์ของท่านเองก็เป็นตัวบุ่งตัวนอนพากันทำลายเสียเองด้วยวิธีการต่างๆผมจึงเชื่อไม่ได้ว่า
คณะลูกศิษย์ประเภทกาฝากที่มาอาศัยผมมาเป็นยุคคราวๆจะทำอย่างนั้นหรือยิ่งกว่านั้นไม่ได้ส่วนพระประเภทศิษย์มีครูก็จะอยู่ลำบากและพลอยเสียไปด้วยตามโลกวัชชะคือโลกติเตียนนินทาเพราะความเกี่ยวเนื่องกันการกระทำด้วยความต่ำสามทางจิตใจเช่นนี้จะไม่มีวันรู้สึกสำนึกตัวได้เลยตลอดวันตายจึงน่าวิตกกับท่านผู้ปฏิบัติดีซึ่งมีอยู่จำนวนมากจะพลอยได้รับความกระทบกระเทือนไปด้วยพระจำพวกประพฤติตัวเป็นมูดเป็นคู่เที่ยวชาบทาให้เปรอะเปื้อนและส่งกลิ่นเหม็นคลุ้งเปลี่ยนไปตามๆกันผมเคยพูดเสมอด้วยความวิตกเป็นห่วงวงคณะที่ทำให้วิตกมากก็จำพวกคอยทำลายตัวเองและหมู่คณะให้เสื่อมเสียไปด้วยนั่นแหละเพราะพวกนี้ไม่ใช่ผู้จะคอยรับฟังเหตุผลดีชั่วของครูอาจารย์หรือของใครด้วยความสนใจใฝ่ธรรมนักเลยแม้ขณะอยู่กับครูอาจารย์ก็ยังมีการแสดงลวดลายแห่งนิสัยของผู้จะก้าวไปเพื่อความต่ำทรามให้เห็นอย่างชัดเจนอยู่แล้วเวลาออกไปจากครูอาจารย์แล้วจะแสดงลวดลายให้เต็มฝีไม้ลายมือเพียงไรนั้นผมไม่สงสัยอยากเข้าใจว่าผมจะไม่ทราบเพราะเป็นเรื่องหยาบๆที่เมื่อจำต้องทำความพยายามสังเกตถึงจะทราบได้แม้ไม่พยายามก็พอทราบได้และทราบอยู่ทุกอาการเคลื่อนไหวทั้งภายในภายนอกนั่นแหละเป็นแต่ไม่พูดเท่านั้นขณะที่อยู่กับครูอาจารย์หรือเวลาครูอาจารย์ยังมีชีวิตอยู่ก็พยายามซ่อนเล็บเก็บเขี้ยวไว้บ้างพอเป็นกิริยาให้โลกงามตาไม่ผาดโผนโยนตัวจนเกินไปแต่เวลาครูอาจารย์ตายจากไปแล้วนั่นแหละเป็นโอกาสที่พระจำพวกกาฝากนี้จะแสดงลวดลายของตัวในแง่ต่างๆอย่างเต็มฝีมือเพราะไม่มีที่เกรงขามพอให้เกิดความกระดากอายบ้างคนเราเมื่อหมดความสนใจในธรรมศีลอย่างเดียวย่อมทำความชั่วได้ทุกอย่างโดยไม่มีความกระดากอายอะไรทั้งสิ้นจำพวกนี้แลที่จะทำความเสียแก่วงคณะและพระศาสนาได้มากโดยอาศัยผ้ากาสาวพัดเครื่องบริขารของพระธุดงค์กรรมฐานเป็นเครื่องมือหากินและทำลายภายในตัวผมกลัวนักกลัวหนาเพราะเป็นประเภทที่ชินชาและต้านทานยาคือทำเก่งไม่มีจำพวกไหนเก่งเท่าบรรดานักบวชที่หมดหิริโอตตปะธรรมภายในใจผมไม่ชมพระที่ทำตัวไม่น่าชมเชยไม่ตำหนิพระที่ไม่ควรตำหนิและผมชมเชยพระที่ปฏิบัติดีเป็นที่น่ายกย่องชมเชยตำหนิพระที่น่าตำหนิเพราะพระที่มาปฏิญาณตนว่าเป็นลูกศิษย์ของผมทั้งเก่าและใหม่มีทั้งประเภทชั่วที่น่าตำหนิและประเภทดีที่น่าชมเชยสับปนกันมาตามยุคตามสมัยเรื่อยมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ผู้ชั่วก็มีผู้ดีก็มาท่านที่ยังมีความหวังในธรรมเป็นสมบัติอันพึงได้รับอยู่ก็ขอนิมนต์คิดให้ถึงใจบรรดาธรรมที่แสดงเหล่านี้ผู้ที่จะสร้างความหมดหวังแก่ตนต่อไปไม่ยอมเห็นโทษก็ไม่ควรอยู่ให้หนักพระศาสนาและครูอาจารย์ตลอดวงคณะจงไปสร้างเสียคนเดียวให้เป็นที่น่าพอใจตายแล้วจะไม่ได้สร้างและเสวยผลแห่งกรรมที่ตนรักชอบยิ่งนักนั้นแต่ผู้เดียวไม่มีใครไปแย่งชิงกวนใจคงจะสนุกอยู่คนเดียวเพราะวิบากประเภทนี้โลกผู้ดีขยักขยั่งและหวาดกลัวกันมากไม่มีใครหามไปแย่งชิงแน่นอนการอบรมสั่งสอนแต่ต้นถึงปัจจุบันจนผมแก่ขนาดนี้ซึ่งไม่นานก็จะตายนับว่าสอนอย่างหมดไส้หมดพุงทั้งภายนอกภายในไม่มีอะไรเหลือหลออยู่พอเป็นเชื้อผสมยาได้อีกแล้วใครยังเห็นว่าไม่สมใจก็ควรผลิตขึ้นเองแต่ระวังอย่าให้กลายเป็นยาพิษเผาผลาญตนและวงคณะดังที่เห็นและได้ยินอยู่เวลานี้ก็แล้วกันผมอนุโมทนาด้วยพอท่านแสดงธรรมประเภทอสนีบาตคือฟ้าผ่าจบลงพระที่นั่งฟังอยู่ด้วยกันหลายองค์เวลานั้นไม่มีองค์ใดกล้ากระดุกกระดิกกายบ้างเลยคงนั่งตัวแข็งเงียบไปตามๆกันพอเห็นอาการของพระกลัวมากและน่าสงสารท่านจึงเริ่มทำประเภทปลอบโยนขึ้นมาอย่างแผ่วเบาเรากับไม่ใช่องค์เดียวกันเป็นผู้แสดงว่าที่พูดเช่นนั้นก็เพื่อบำราปราบปรามโรคชนิดร้ายแรงเอาไว้มิฉะนั้นก็จะลุกลามเข้ามาในวงคณะให้กลายเป็นโรคระบาดสายกระจายไปทั่วทุกคนทุกแห่งคนดีก็จะอยู่ไม่ได้กลายเป็นไฟเผาโลกไปตามๆกันท่านที่มุ่งมาด้วยความสนใจใคร่ธรรมก็น่าเห็นใจแต่การแสดงธรรมต่อโลกสมมุตินั้นไม่ได้มีห้องเก็บเสียงและแบ่งสัดแบ่งส่วนเฉพาะบุคคลนั้นๆจะควรรับฟังหรือไม่ควรเมื่อแสดงออกแล้วจำต้องได้ยินทั่วกันโดยไม่นิยมว่าใครผิดใครถูกใครดีใครชั่วประการใดแต่ข้อพิสูจน์ตัวเองในขณะฟังก็มีอยู่ว่าตนมีความผิดพลาดคลาดเคลื่อน
รือยังคงที่ดีงามอยู่ประการใดบ้างย่อมเป็นเครื่องวัดความผิดถูกไปในตัวธรรมที่ได้ยินได้ฟังก็เป็นแสงสว่างช่วยให้มองเห็นทางผิดทางถูกในการปฏิบัติทั้งปัจจุบันและอนาคตได้เป็นอย่างดีสมกับความตั้งใจมาอบรมศึกษาหาความรู้ความฉลาดใส่ตนเพราะผู้สนใจในธรรมอย่างแท้จริงยังมีอยู่มากแต่ยังไม่เข้าใจวิธีปฏิบัติก็ยังมีถ้ามาได้ยินได้ฟังเพื่อเป็นแนวทางไว้บ้างเห็นใครทำผิดพลาดประการใดก็ทำตามโดยขาดความคิดอ่านไตรตรองก็อาจมีซึ่งเป็นทางเสียหายได้โดยไม่ตั้งใจว่าจะทำผิดยิ่งไปเจอเอาจำพวกปลาฉลามใหญ่ดังที่กล่าวมาด้วยแล้วก็จะถูกกลืนเอาอย่างง่ายและน่าเสียดายเนื่องจากมีการศึกษาน้อยรู้เท่าไม่ถึงการหลังจากนั้นท่านก็พูดคุยธรรมดาราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นพระทั้งหลายจึงพอมีลมหายใจคืนมาบ้างไม่เหมือนถูกขังดัดสันดานในตุ่มที่ปิดฝาไว้อย่างมิดไม่มีลมพอหายใจและถูกเผาด้วยสภาธรรมเมื่อครู่ก่อนนั้นพอได้เวลาต่างกราบท่านลงมาและต่างองค์ต่างแสดงความยิ้มแย้มต่อกันตามประสาของนักโทษที่ถูกปล่อยตัวและแอบสนทนากันที่สภาโหนงเล็บที่รับหลังตามเคยบางองค์ท่านจะโมโหอยู่บ้างปล่อยโคร่งออกมาทันทีว่าท่านอุตรีไปพูดขึ้นทำไมคำอื่นเรื่องอื่นที่ควรพูดกว่านั้นไม่มีบ้างหรือเห็นไหมล่ะเป็นอย่างไรบ้างมีผู้สลบบ้างหรือเปล่าเมื่อกี้นี้โดนจังๆเขาแบบนั้นทำไมไม่ถามล่ามผู้เคยแปลเขาบ้างล่ะยังเล็กท่านที่เคยรู้นิสัยท่านดีอวดดีเมื่อเจอของดีเข้าแล้วเข็ดบ้างไหมถ้ายังไม่พอวันหลังหาเรื่องไปเรียนท่านใหม่เลือกเอาที่จังๆกว่าวันนี้นะผมน่ะไม่ขึ้นแน่วันหลังปล่อยให้คนดีคนเก่งรับตะบองใหญ่คนเดียวก็ผมไม่นึกว่าท่านจะใช้ไม้ตายแบบนี้นี่นาจึงได้เรียนแบบซื่อๆเซ่อๆอย่างนี้องค์ที่ถูกรุมให้เหตุผลใครว่าท่านดุดาผู้นั้นก็ไม่เห็นความผิดของตนละสินะผมยังอยากให้ท่านลงหนักยิ่งกว่านี้อีกวันนี้จิตผมหมอบราบเลยราวกับคนตายแล้วสมน้ำหน้าจิตตัวขนองวิ่งรอบโลกเหลือเกินวันนี้ผมภาวนาคนเดียวจิตมันดื้อกระโดดโลดเต้นไม่ยอมสงบเอาเลยเหมือนจับลิงทั้งฝูงเข้ากรงนั่นแหละแต่วันนี้พอโดนทำท่านหนักๆเข้าจิตไม่มีทางออกเพราะถูกท่านตีต้อนโดยธรรมเลยหมอบสงบลงได้อย่างง่ายดายแหมดีจริงวันนี้ผมขออนุโมทนาด้วยท่านที่หารอาราธนาท่านแบบนี้วันหลังจะมีใครได้เรื่องแปลกๆและเผ็ดๆร้อนๆไปเล่าถวายท่านอีกเผื่อลิงลงเล็บจิตผมจะได้อยู่สงบสุขบ้างขณะท่านสับเหตุอย่างแรงวันนี้ดีละเกินนับแต่ฟังเทศท่านมาก็มีวันนี้เป็นวันสำคัญสำหรับผมอีกองค์หนึ่งพูดขึ้นด้วยความพอใจบรรดาพระทั้งที่นั่งฟังอยู่บนกุฏิท่านทั้งที่แตกตื่นกันมาแอบฟังอยู่ตามข้างๆและได้ถุนกุฎีท่านเป็นจำนวนมากความรู้สึกไม่เหมือนกันเลยหลายองค์กลัวท่านจนแทบลืมหายใจหลายองค์ที่ชอบฟังเทศชนิดเผ็ดร้อนเมื่อฟังแล้วจิตได้รับความสงบอย่างแน่วแน่ในขณะนั้นหลายองค์แต่โดยมากเพิ่งมาอยู่กับท่านใหม่ๆทั้งกลัวทั้งอายอยากมุดดินลงในขณะนั้นจิตร้อนเป็นไฟไม่มีความสุขเลยทั้งที่ไม่มีความผิดที่เคยทำมาพอประสานกับธรรมท่านบังเลยเฉพาะผู้เขียนความรู้สึกเป็นไปได้108ยิ่งกว่าบ้ามารวมกันอยู่ในหัวใจสิ่งที่ถึงใจและฝังใจมากจนไม่มีวันลืมก็คือตอนท่านว่าพากันมาเรียนและปฏิบัติแบบหมาหรือแบบไหนกันแน่นั่นแหละความจริงก็เพราะตนไม่อยากเป็นหมานั่นเองทั้งที่ตัวเองขโมยเป็นหมาไปแล้วด้วยความไม่รอบคอบแต่ยังไม่ทราบว่าตนได้กลายเป็นหมาไปแล้วอย่างสมบูรณ์แต่ขณะแรกที่ท่านเทศเรื่องหมากัดแทะกระดูกโดยนึกอวดตัวอยู่ภายในว่าตนไม่ได้มาปฏิบัติเพื่อเป็นหมาแต่ปฏิบัติเพื่อเป็นพระอย่างสมบูรณ์แบบต่างหากและไม่ได้มาปฏิบัติเพื่อแย่งอธิท่านแต่อย่างใดปฏิบัติเพื่อธรรมคือมรรคผลนิพพานต่างหากนับแต่วันที่ตนได้กลายเป็นหมาอย่างเงียบไม่มีใครทราบแม้ตนเองก็ไม่ทราบว่าได้เป็นหมาลับๆอย่างสมบูรณ์นับแต่ขณะแรกฟังท่านแล้วเป็นความมั่นใจและฝากใจตัวเองว่าเราไม่ใช่มาอยู่และปฏิบัติกับท่านแบบหมานี่นาต้องขออภัยท่านผู้อ่านมากๆที่เรียนตามความโง่จนเกินไปน่าจะไม่มีอะไรเลยเป็นความดีงามสำหรับผู้เขียนจึงได้นำความโง่มาประกาศ
กรุณาฝืนใจอ่านด้วยความสงสารเพราะมีอย่างนี้จริงๆดังนั้นเวลาท่านมรณภาพและถวายเพลิงเสร็จจวนถึงวันแจกอธิและบริขารท่านไว้เป็นที่ระลึกบูชาจึงรีบโดดเข้าป่าเข้าเขาไปเงียบด้วยความคิดเห็นที่เข้าใจว่าตนฉลาดจะขืนอยู่ที่นั่นต่อไปจนถึงวันแจกจะต้องได้รับแจกบริขารชิ้นต่างๆและอธิท่านแน่นอนแล้วก็จะไม่พ้นความเป็นหมาดังท่านว่าสุดท้ายหมาตัวฉลาดเกินโลกก็เพ่นเข้าป่าเข้าเขาจริงๆไม่ยอมอยู่เพื่อรับแจกสิ่งใดของท่านทั้งสิ้นนี่แหละคือความโง่ของคนที่เข้าใจว่าตนฉลาดขนาดเป็นหมาไปแล้วเพราะความคิดโง่นั้นยังเข้าใจว่าตนเป็นพระอยู่อย่างเย็นใจและยังกลัวว่าตนจะเป็นหมาอยู่ร่ำไปน่าสลดสังเวชใจในความโง่แบบอัศจรรย์ตอนนี้ธรรมเทศนาของท่านกันนี้แลที่ทำให้ผู้เขียนเป็นหมาไปได้อย่างแนบเนียนโดยไม่สำนึกตัวแม้แต่นิดยังขืนอวดดีกลัวว่าตนจะเป็นหมาอยู่ได้จนท่านมรณภาพผ่านไปร่วมปีจึงมาระลึกโทษได้ว่าได้คิดผิดอย่างถนัดเกินกว่าจะได้รับอภัยโทษโปรดปรานจากท่านสาเหตุที่ระลึกโทษได้ไม่สายจนเกินไปนักถึงกับยมบาลคัดออกจากบัญชีประเภทนรกแตกก็เพราะความหวนระลึกถึงพระคุณท่านในแง่ต่างๆแล้วเล่าตลอดเวลาประจำอิริยาบถเรื่อยมาจึงมาสะดุดใจจนสะดุ้งว่าโอ้โหพุทธบริษัทที่เคารพพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แม้พระพุทธรูปปฏิมากรรมพระบริขารและสถานที่เคยประทับพระธรรมที่จารึกลงในคัมภีร์ใบลานและวัตถุต่างๆตลอดพระสงฆ์ที่เป็นรูปแทนองค์และชื่อเสียงเรียงนามของความปฏิบัติตลอดการกำจัดกิเลสของท่านยังเป็นความเคารพอันดีงามและเป็นเนติแบบฉบับอันยอดเยี่ยมเพื่อพวกเราชาวพุทธสุดท้ายภายหลังได้ยึดเป็นคติอันดีหาที่ตำหนิไม่ได้ตลอดมาเหตุไฉนเราจะรับบริขารและอธิท่านอาจารย์มั่นซึ่งเป็นอาจารย์ที่เราเคารพรักสุดหัวใจจนสามารถยอมสละทุกสิ่งทุกอย่างแทนท่านได้โดยไม่อาลัยเสียดายไว้สักการะบูชาเทิดทูนแทนองค์ท่านเหมือนบรรดาศิษย์ทั้งหลายทำกันทำไมกลัวเป็นหมาโอ้โหไม่ใช่เรากลายเป็นหมาในร่างของพระผู้อดีไปแล้วเพราะความโง่เขลาทำลายแต่ขณะแรกของเทศท่านวันนั้นแล้วละเลยแล้วกันตัวดีตัวฉลาดแหลมหลักแต่ไม่รู้จักว่าอะไรให้เป็นหมาหรือเป็นพระเป็นคนเธอตัวฉลาดมาโดนตำแหน่งหมาเข้าเสียแล้วเป็นเพียงไม่มีหางเหมือนหมาทั่วไปเท่านั้นเองน่าสลดสังเวชตนที่ไม่มีอะไรให้อภัยได้เพราะสายไปเสียแล้วท่านอาจารย์มั่นผู้เคยเมตตากลัวเราจะเป็นหมาต่อหน้าท่านก็นิพพานไปซะแล้วเพราะท่านสอนแล้วไม่ยอมรับแต่กลับเห็นผิดคิดแหวกไปเป็นหมาทั้งที่ท่านตวาดห้ามไว้ไม่ยอมฟังตายจริงคราวนี้อนิจจาวัฏสังขาราสังขารช่างหลอกพระให้เป็นหมาได้ต่อหน้าต่อตาอุปาดวยธรรมิโนขณะนี้เรากำลังเกิดเป็นหมาในร่างพระอุปชิตวานิรุชันติเกิดเป็นหมาแล้วจะดับความเป็นหมาของตนด้วยอุบายวิธีใดเล่ารีบคิดหาทางดับอย่านอนใจเรากับตนเป็นพระทั้งที่กำลังเป็นหมาอยู่ขณะนี้เตสังอุปสโมสุโคการระงับดับความคิดทั้งปวงที่พาให้เป็นหมาเสียได้หมาในตัวเราก็ระงับไปใจเป็นสุขหมดเรื่องไปเองพอระลึกโทษได้ก็กราบขอขมาโทษท่านอย่างถึงใจแล้วรีบไปขออธิท่านที่เชิญไว้สักการบูชาเป็นส่วนรวมในหน้าเทศกาลจนกว่าพระอุโบสถจะสร้างเสร็จแล้วเชิญท่านไปบรรจุไว้ใต้ฐานพระประธานในพระอุโบสถวสุทาวาสจังหวัดสกลนครกับท่านพระครูอุดมธรรมคุณหนึ่งเล็บพระอาจารย์มหาทองสุขสุจิตโตเจ้าอาวาสพระสุทธาวาสท่านเองก็อนุเคราะห์ด้วยความเต็มใจและเมตตาพระที่แสนโง่แม้ได้อธิท่านมาอย่างสมใจแล้วก็ทำให้มีอะไรสะกิดใจอยู่เสมอมาราวกับวิบากแห่งหมานั้นยังติดตัวแก้ไม่ตกเฉพาะอธิเวลาได้มาแล้วก็คอยวันคอยคืนอยากให้อธิท่านกลายเป็นพระธาตุในขณะเดียวกันก็มีอะไรสะกิดใจอยู่เสมอมาว่าอธิท่านไม่มีวันกลายเป็นพระธาตุถ้ายังอยู่ในกรรมสิทธิ์ของเราที่เคยประมาทท่านด้วยความคิดโง่ของตนถ้าท่านจากเราไปมีทางกลายเป็นพระธาตุได้อย่างไม่มีปัญหาเป็นที่น่าประหลาดและอัศจรรย์เกินคาดพอแจกให้ท่านผู้อื่นไปสักการบูชา
อธิท่านได้กลายเป็นพระธาตุไปอย่างรวดเร็วผิดธรรมดาที่อยู่กับคนบาปหนาปัญญาทำลายตนอย่างมากมายจนไม่น่าเชื่อแต่เรื่องก็เป็นอย่างนั้นจริงๆกรรมตอนนี้ยังไม่หมดสิ้นไปง่ายๆแม้ท่านมาอยู่กับเราก็คอยแต่จะพลาดจากไปทั้งที่เคารพรักท่านมากมายสุดหัวใจจนกลายเป็นสภาพเดิมคืออยู่แต่ตัวเปล่าเรากับหมาตัวเดิมแล้วเหมาะกับภูมิของตนโดยแท้ทุกวันนี้เมื่อพยายามเสาะแสวงอัฐิหรือพระธาตุท่านจนหมดหวังไม่มีทางได้ท่านมาสักการบูชาแล้วเลยทำให้เฉยอยู่ได้เหมือนคนสบายหมดหวังทั้งที่ใจก็ยังกระวนกระวายอยากได้ท่านอยู่นั่นเองจึงได้เตือนตนว่าคราวนี้เชื่อหรือยังกรรมที่เห็นกับตาตัวเองอย่างประจักษ์ไม่จำต้องถามใครอีกแล้วอันเป็นคำสอนแกมประชดเพื่อได้สติบ้างต่อไปจะได้คิดหลายแง่หลายกระทงไม่อวดดีอวดเก่งด้วยความคิดเพียงหน้าเดียวไม่ทบทวนซ้ำซากให้ได้หลายสรรพันคมมาใช้อันเป็นอุบายของท่านผู้ชราที่เคยปฏิบัติกันมานับแต่บัดนั้นมาแม้จะยอมเห็นโทษของตนแล้วเพียงไรแต่เรื่องอธิท่านกับเราคงยังมีอะไรกันอยู่ภายในใจนั่นเองไม่ยอมรบเรือนและหายไปเหมือนสิ่งดีชั่วธรรมดาทั้งหลายที่ท่านว่ามโนกรรมนั้นแต่ก่อนก็เชื่อว่ามีผลเช่นเดียวกับกรรมอื่นๆที่ทำด้วยทวารทั้งหลายแต่ไม่สะดุดใจมากเหมือนคราวนี้พออธิท่านอาจารย์มั่นประจักษ์กับตัวแล้วทำให้หายสงสัยในคำต่างๆโดยสิ้นเชิงว่ากรรมให้ผลนั้นให้ผลอย่างไรผู้ทำกรรมที่ไม่หลงลืมในกรรมที่ทำของตนย่อมทราบด้วยตัวเองนอกจากไม่กล้าพูดให้ผู้อื่นฟังเท่านั้นที่ท่านอาจารย์มั่นเทศวันนั้นก็เต็มไปด้วยเจตนาเมตตาสงเคราะห์อย่างหาที่เกลียดไม่ได้ท่านช่วยปิดกั้นทางไหลมาแห่งความลามกทั้งหลายกลัวจะไหลบ่ามายังแปดเปื้อนของที่ยังดีใช้กันได้ให้เสียไปด้วยท่านช่วยปิดกั้นอย่างเต็มกำลังความสามารถเพราะการนำอธิของครูอาจารย์ไปจำหน่ายขายกินเป็นความลามกโสมมอย่างยิ่งสำหรับพระกรรมฐานที่เคยได้รับการอบรมมาด้วยดีพอทราบบุญบาปได้เท่าที่ควรแล้วไม่น่าจะทำอย่างนั้นท่านจึงเทียบการกระทำนั้นเหมือนการกระทำของสุนัขเพราะเป็นการกัดการแทะแบบสัตว์ที่ไม่รู้บาปบุญคุณโทษอันเป็นภูมิและขนบธรรมเนียมของมนุษย์ปฏิบัติกันมาเมื่อเราไม่ทำแบบกัดแบบแทะเหมือนหมาก็จะเป็นหมาไปไม่ได้อยู่เองเฉพาะคนไม่พอดีจึงปรับคิดเลยเถิดไปตามนิสัยโดยกลัวการนำอธิท่านไปเคารพบูชาจะไม่พ้นความเป็นหมาสุดท้ายก็เป็นหมาเพราะความโง่ของตนจนได้ท่านผู้อ่านผู้ฟังทั้งหลายกรุณาอย่ายึดความคิดความเห็นหน้าเดียวไปเป็นทางดำเนินจะกลายเป็นผู้ไม่รอบคอบและผิดพลาดไปอีกหลายคนความคิดที่ได้รับการทดลองใคร่ครวญอยู่อย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้วย่อมเป็นความคิดที่ควรแก่การงานทั้งหลายทั้งทางโลกและทางธรรมไม่ค่อยมีผิดพลาดแม้การปฏิบัติต่อตัวเองโดยเฉพาะเพื่อความเจริญรุ่งเรืองก็ควรสนใจความคิดประเภทนี้จะไม่ผิดพลาดและเสียใจในภายหลังผู้นับถือพุทธศาสนาจึงควรมีความรอบคอบด้วยเหตุผลในการปฏิบัติศาสนางานทางโลกและทางธรรมจะไม่ผิดพลาดจากความมุ่งหมายเพราะหลักพุทธศาสนามีเหตุผลกำกับอยู่ด้วยทุกระยะทุกวรรคทุกตอนบรรดาธรรมในวงศาสนาที่ประกาศสอนไว้การที่ผู้นับถือพุทธศาสนาอันเป็นศาสนาธรรมของพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวกันแต่มีการปฏิบัติเป็นไปในรูปลักษณะต่างกันโดยแอบอิงศาสนาเป็นที่รองรับความถูกต้องจนบางแขนงลงกันไม่ได้ทางนี้ก็น่าคิดอยู่บ้างสำหรับชาวพุทธผู้ตระหนักในเหตุผลตามหลักธรรมเพื่อการกระทำจะไม่เป็นรุ่มๆดอนๆจะกลมกลืนกับหลักศาสนธรรมอันเป็นองค์ของศาสดาแท้ทั้งเหตุและผลจะไม่ขัดแย้งกันดังที่มักมีอยู่เสมอในวงพุทธบริษัทอันเดียวกันหากใช้ความใคร่ครวญตามส่วนใหญ่ส่วนย่อยของศาสนาบ้างแม้จะผิดแผกแตกต่างกันบ้างตามแขนงต่างๆแห่งธรรมและจริตนิสัยก็คงไม่มากมายจนน่ารำคาญนักดังที่ปรากฏอยู่ซึ่งแทบพูดได้ว่าเป็นยาประจำบ้านแห่งสงครามคารมชาวพุทธที่สาดน้ำสงกรานต์ใส่กันโดยไม่เลือกการสถานที่ควรหรือไม่ประการใดแม้เจตนาจะบริสุทธิ์ต่อศาสนาด้วยกันทั้งสองฝ่ายแต่ก็พอทราบความบกพร่องของชาวพุทธเราที่ต่างปฏิบัติไปตามความคิดเห็นมากกว่าความหนักแน่นในหลักธรรมอันเป็นเข็มทิศทางดำเนินการขบฉันของพระธุดงค์กรรมฐานที่เขียนผ่านมาได้กล่าวถึงบาทและขนาดของบาทพระกรรมฐาน
ซึ่งถือเป็นบริการจำเป็นทั้งยามปกติและเวลาออกเที่ยววิเวกเพื่อบำเพ็ญสมณธรรมยามปกติถ้ายังฉันอยู่ท่านจำต้องออกบิณฑบาตเป็นกิจวัตรทุกวันและฉันในบาตรเป็นประจำเวลาออกเที่ยวกรรมฐานก็อาศัยบาตรเป็นภาชนะสำหรับใส่บริการต่างๆเช่นเดียวกับคารวาสถือกระเป๋าเป็นเพื่อนเดินทางการฉันจังหันของพระกรรมฐานท่านฉันสำรวมดังกล่าวแล้วเวลาไปบิณฑบาตกลับมาถึงที่พักหรือวัดแล้วก่อนฉันถ้ามีหลายองค์ด้วยกันเช่นอยู่ในสำนักหรือออกเที่ยวด้วยกันหลายองค์ในบางครั้งที่ท่านเคยปฏิบัติมาเมื่อได้อาหารมามากน้อยจากบิณฑบาตต่างนำอาหารต่างๆออกจากบาตรมาแก้รวมกันแล้วแจกจ่ายใส่บาตรให้ทั่วถึงกันเสร็จแล้วถ้ามีญาติโยมตามออกมาแม้แต่คนหนึ่งขึ้นไปท่านอนุโมทนายถาสัพพีก่อนแล้วค่อยลงมือฉันแต่โดยมากมักทำอนุโมทนาอยู่ในบ้านเสร็จแล้วค่อยออกมาโดยญาติโยมทำร้านเล็กๆไว้ในบ้านแห่งหนึ่งหรือสองแห่งเพื่อท่านนั่งอนุโมทนาเสร็จแล้วค่อยออกมาญาติโยมจึงไม่ค่อยตามมามีอะไรเขาก็เตรียมใส่บาตรให้พร้อมเสร็จเมื่อจัดอาหารใส่ในบาตรเสร็จแล้วท่านเริ่มทำความสงบอารมณ์พิจารณาปัจเจเวคขณะปฏิสังขาโยนิโซในอาหารชนิดต่างๆที่รวมในบาตรโดยทางอนิจจังทุกขังอนัตตาบ้างทางปฏิกูลสัญญาบ้างทางธาตุบ้างตามแต่ความถนัดของแต่ละท่านจะพิจารณาแยกคายในทางใดอย่างน้อยประมาณ1นาทีขึ้นไปแล้วค่อยเริ่มลงมือฉันด้วยท่าสำรวมและมีสติประจำตัวในการขบฉันไม่พูดสนทนาเรื่องใดๆในเวลานั้นนอกจากความจำเป็นจะต้องพูดก็ทำความรู้สึกตัวไว้แล้วค่อยพูดตามความจำเป็นแล้วหยุดก่อนจะพูดก็รอให้อาหารหมดในมุขทวารก่อนค่อยพูดออกมาอย่างชัดถ้อยชัดคำไม่ให้มีเสียงรัวเรียอันเป็นการผิดมารยาทของการพูดในเวลานั้นขณะพูดก็ตั้งใจทำหน้าที่ในการพูดจนจบก่อนแล้วค่อยลงมือฉันต่อไปด้วยท่าสำรวมตามปกติมีสติระวังการบดเคี้ยวอาหารไปทุกระยะไม่ให้มีเสียงดังกรอบแกรกมุมมามซึ่งเสียมารยาทในการฉันและเป็นลักษณะของความเผลอเรอและตะกะตะกรามตามองลงในบาตรทำความสำคัญอยู่ในบาตรด้วยความมีสติไม่เหม่อมองสิ่งนั้นสิ่งนี้ในเวลาฉันอันเป็นลักษณะของความลืมตัวขาดสติขณะฉันก็พิจารณาไปด้วยตามความถนัดในแง่แห่งธรรมโดยถืออาหารที่กำลังฉันเป็นอารมณ์บ้างถือธรรมที่เคยพิจารณาประจำนิสัยเป็นอารมณ์บ้างแต่โดยมากท่านมักพิจารณาอาหารที่กำลังฉันมากกว่าธรรมอื่นๆในเวลานั้นการฉันในท่าสำรวมด้วยความมีสติพิจารณาด้วยปัญญามาเกิดอุบายแปลกๆขึ้นมาในเวลาฉันเสมอบางครั้งถึงกับเกิดความสลดใจขึ้นมาในเวลาฉันก็มีจนต้องหยุดฉันไปพักหนึ่งหรือหยุดเลยก็มีเพราะรสแห่งธรรมที่เกิดขึ้นในเวลานั้นมีความสำคัญเกินกว่าที่จะโมเพลินในรสแห่งอาหารที่กำลังฉันอยู่มากมายการหยิบอาหารใส่มุขทวารก็มีสติประจำไปทุกระยะเช่นเดียวกับการทำความเพียรในท่าอื่นเพราะการขบฉันก็เป็นกิจวัตรของพระข้อหนึ่งไม่ด้อยกว่ากิจวัตรอื่นๆอันเป็นเครื่องถอดถอนกิเลสภายในได้เสมอกันถ้าไม่ประมาทเพลิดเพลินไปกับรสอาหารเสียจนลืมตัวการขบฉันจะกลายเป็นเรื่องโลกๆไปไม่เป็นกิจวัตรประจำองค์พระผู้หวังเห็นภายในทุกสิ่งที่อยู่ในความสามารถอาจรู้เห็นในสถานที่และอิริยาบถทั้งปวงดังนั้นการขบฉันครูอาจารย์ทั้งหลายมีท่านอาจารย์มั่นเป็นต้นจึงถือเป็นกิจสำคัญเสมอมาขณะฉันจะมีพระอยู่ร่วมกันจำนวนมากเพียงไรก็ตามย่อมเป็นเหมือนไม่มีพระอยู่ในที่นั้นเลยเพราะไม่ได้พูดคุยกันต่างองค์ต่างทำหน้าที่ของตัวด้วยความสงบสำรวมเนื่องจากท่านถือการฉันเป็นกิจวัตรที่ควรสนใจอันเป็นธรรมเช่นเดียวกับกิจวัตรทั้งหลายประเพณีของพระกรรมฐานเคารพในครูอาจารย์และเคารพในกันและกันประเพณีของพระกรรมฐานมีความเคารพในหัวหน้ามากถ้าหัวหน้ายังไม่ลงมือฉันท่านก็ยังต้องรอจนกว่าหัวหน้าลงมือฉันไปบ้างแล้วพระอันดับจึงจะเริ่มลงมือฉันกันต่อไปถ้าครูอาจารย์ผู้ใหญ่ไม่อยู่ก็เคารพองค์ที่รองลงมาโดยมากสำนักกรรมฐานท่านปฏิบัติอย่างนี้เรื่อยมาจนทุกวันนี้ยังไม่ปรากฏว่ามีการเปลี่ยนแปลงแต่ต่อไปข้างหน้าก็น่าสงสัยเพราะโลกมีการเปลี่ยนแปลงและนับวันเจริญพระธรรมฐานอาจเปลี่ยนแปลงและเจริญรอยไปตามโลกก็เป็นได้เพ
พราะคำว่าความเจริญใครๆก็ต้องการพระเนนก็เป็นคนมีหัวใจเช่นเดียวกับโลกจะไม่ให้ต้องการความเจริญกับเขาก็น่าพิศวงสงสัยสำหรับท่านที่แก่ชรามากและพอเป็นรัตตัญญูในทางโลกและทางธรรมมาพอสมควรแล้วอะไรจะเจริญหรือเสื่อมท่านคงไม่มีความสามารถอาจรู้อะไรกับเขาได้คงเป็นขัวตาเฝ้าวัดอยู่เพียงรอลมหายใจถึงวันอวสานแห่งขันไปเป็นวันๆเท่านั้นเองผู้เขียนนี้ก็ไปอีกแง่หนึ่งได้แต่เขียนไปแบบหลงตาโดยไม่สำนึกว่าท่านผู้ใดจะสนใจหรือไม่เพียงไรมีแต่เขียนร่ำไปแบบหลับหูหลับตาอย่างนั้นเองกรุณาอย่าถือสาตอนใดประโยคใดไม่เป็นสาระพอจะสละเวลาอ่านได้กรุณาผ่านไปสงวนเวลาไว้ทำประโยชน์อย่างอื่นที่มีคุณค่าสาระกว่าก็นับว่าเป็นผู้รู้จักคุณค่าของเวลาเฉพาะท่านอาจารย์มั่นก่อนฉันท่านพิจารณาอยู่นานราวกับทำภาวนานั่นแหละบางวันตอนเย็นๆหรือกลางคืนโอกาสดีท่านยังเมตตาเล่าเรื่องการพิจารณาปัจจเวกขณะในเวลาฉันให้พวกเราฟังว่าธรรมมักปรากฏขึ้นในเวลาฉันเสมอบางครั้งเกิดอุบายต่างๆขึ้นมาทำให้ติดตามคิดอยู่หลายวันก็มีบางครั้งเกิดความปฏิกูลเบื่อหน่ายขึ้นมาจากอาหารในบาตรถึงกับจิตเกิดความเบื่อหน่ายในอาหารจะไม่ยอมฉันก็มีตอนนั้นเป็นสมัยที่ท่านกำลังปฏิบัติอย่างเข้มงวดกวดขันเอาจริงเอาจังเมื่อเกิดความรู้ที่กระเทือนธรรมขึ้นมาต้องใช้อุบายปราบปรามแก้ไขกิเลสประเภทเบื่อตัวเองถึงเลิกอาหารกันอย่างหนักหน่วงจึงยอมรับและลงสู่สภาพความจริงคือสายกลางได้มิฉะนั้นจิตจะไม่ยอมฉันเอาเลยโดยเห็นอาหารในบาตรเป็นอะไรเป็นหมดการบังคับให้ฉันในเวลานั้นจึงเป็นเหมือนคนที่ถูกบังคับให้เข้าไปชมความสวยงามของคนตายในป่าช้าฉันนั้นต้องพิจารณาแก้ไขกิเลสประเภทบังเงาซึ่งไม่เคยปรากฏมาก่อนอย่างเอาจริงเช่นเดียวกับพิจารณาความงามให้เป็นของปฏิกูลนั่นเองจิตจึงลงสู่สภาพเดิมได้และฉันได้อย่างธรรมดาต่อไปจากนั้นต้องใช้อุบายหลายด้านประสานกันไปคือทั้งให้รู้ทั้งให้รอบตัวทั้งให้กลัวทั้งให้กล้าสลับสับปนกันไปแต่ที่จิตแสดงความรู้ในลักษณะนั้นขึ้นมาก็ดีอย่างหนึ่งทำให้สติปัญญาความแยกคายพลิกแพงใช้ได้หลายสันหลายคมทันกับคนมารยาของกิเลสตัวแสนปริ้นก้อนหลอกลวงได้ดียิ่งจิตมีนิสัยผ่าโผนโลดเต้นอยู่แล้วจะพิจารณาไปธรรมดาไม่ได้ต้องไปเจอเอากิเลสประเภทสวมรอยเข้าจนได้ฉะนั้นจึงกล้าพูดอยู่เสมอว่าสติปัญญาเป็นอาวุธสำคัญในวงการพิจารณาธรรมทั้งหลายทั้งหยาบละเอียดมีสติปัญญาเป็นเครื่องมืออย่างเอกไม่ยอมแพ้อะไรเอาง่ายดังเราพิจารณาอาหารในบาตรให้เป็นของปฏิคูณเพื่อตัดความพวงหลงรสให้ปรากฏสักว่าธาตุหรือธรรมเพียงอาศัยกันไปวันหนึ่งวันหนึ่งเท่านั้นแต่เวลาปรากฏขึ้นมาในจิตขณะพิจารณาเลยกลับเป็นของน่าเบื่อหน่ายจนเกิดความขยะแขยงถึงกับจะฝืนฉันต่อไปไม่ได้ราวกับสิ่งนั้นๆไม่เคยเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงชีวิตธาตุขันธ์มาก่อนเลยความเบื่อชนิดนี้เป็นโลกาณุวัตแบบโลกเบื่อกันทั่วไปเป็นความเบื่อแฝงธรรมนี่ใช่มัชฌิมาที่ท่านพาดำเนินท่านว่าความเบื่อชนิดนี้แหละที่ทำให้พระบางองค์ในครั้งพุทธกาลเบื่อตัวเองถึงกับจ้างเขามาฆ่าตัวให้ตายซึ่งเป็นการเบื่อผิดทางและเป็นความเบื่อชนิดที่ทำให้เกิดความคับแคบติดตันขึ้นภายในไม่ปลอดโปร่งโล่งใจซึ่งเป็นการสร้างกิเลสขึ้นมาอย่างลึกลับโดยไม่รู้สึกตัวและเชื่อตามอย่างสนิทใจผมมาจับมารยาของกิเลสตัวนี้ได้ก็ตอนเบื่ออาหารครั้งนั้นเองแต่สติปัญญาเราทันกลมารยาของมันเสียก่อนที่มันจะได้ท่าและลุกลามกว้างขวางออกไปเบื่ออวัยวะและชีวิตจิตใจพอพิจารณารู้เท่าทันความเบื่อชนิดนั้นก็สงบตัวลงไปเกิดความเห็นจริงชนิดหนึ่งขึ้นมาแทนที่จึงได้ยึดธรรมนั้นเป็นหลักและยึดความเบื่อนี้เป็นบทเรียนได้ตลอดมาไม่ว่าจะพิจารณาภายในหรือภายนอกกว้างแคบหยาบละเอียดเพียงไรต้องมีทั้งไม้เป็นไม้ตายทั้งไม้รับไม้ต่อยคือพิจารณาทบทวนก้าวหน้าถอยหลังเพื่อความละเอียดรอบคอบในงานของตนแต่บัดนี้เป็นต้นมาไม่เคยปล่อยตัวด้วยการพิจารณาไปธรรมดาธรรมดาเลยความรู้ประหลาดครั้งนั้นจึงเป็นหินรับสติปัญญาได้เป็นอย่างดีทำให้ไม่นอนใจกับอะไรอย่างตายใจ
นอกจากได้พิจารณาทบทวนด้วยสติปัญญาชนิดนี้จนเป็นที่พอใจหาที่แย้งตัวเองไม่ได้แล้วเท่านั้นผลจึงเป็นความตายใจอย่างสนิทได้ในธรรมทุกขั้นจึงกล้าพูดได้อย่างเต็มปากแน่ใจได้อย่างภาคภูมิว่าคนเราหาอะไรก็ได้สิ่งนั้นคือหาความโง่ก็ได้แต่ความโง่หาความฉลาดก็ได้แต่ก็ได้ความฉลาดหาความโลภ ก็ได้แต่ความโลภหาความโกรธก็ได้แต่ความโกรธเต็มหัวใจหาชั่วก็ได้ชั่วหาดีก็ได้ดีหรือหาบาปก็ได้แต่บาปหาบุญก็ได้แต่บุญหานรกก็ได้แต่นรกความแผดเผาตัวเองหาสวรรค์ก็ได้สวรรค์แม้หานิพพานก็พ้นความพยายามแสวงหาไปไม่ได้ไม่ผิดจากต้นเหตุคือการหาการทำเพราะมีผู้เคยหาผู้เคยเจอผลจากเหตุแห่งการหาการกระทำนั้นมาแล้วก่อนพวกเราเป็นเวลานานแสนนานมาตั้งแต่ตั้งแผ่นดินเป็นสัตว์เป็นมนุษย์สมมติบัญญัติมาจะมามัวเกาหมัดปฏิเสธดีชั่วสุขทุกข์อันเป็นการปิดทางเดินของตัวให้โง่และเสียเวลาไปเปล่าทำไมกันถ้าว่ามนุษย์เป็นผู้ฉลาดกว่าสัตว์จริงดังคำเสกสรรตัวเองคำนั้นก็ไร้ความหมายอย่างเต็มตัวเกิดมาตายเปล่าๆ เพราะความโง่เง่าฆ่าตัวราวกับขุยไม่ไผ่นั่นแหละใครจะคิดก็รีบคิดอย่ามามัวนั่งอมลิ้นอมฟันฟังและยืนเดินนั่งนอนสั่งสมความโง่อยู่เปล่าๆบทเวลาตายแล้วจะเสียการทั้งเสียข้าวสุกข้าวสารอาหารหวานคาวเครื่องนุ่งห่มใช้สอยของชาวบ้านที่บริจาคให้ทานหวังบุญเพื่ออุดหนุนกำลังผู้บวชด้วยศรัทธาหวังเทิดทูนและตั้งใจละกิเลสทั้งหลายให้ขาดจากใจแต่ครั้นแล้วแม้สติปัญญาเพียงเท่าเมล็ดงาหรือขายุงพอจะมาฆ่ากิเลสแม้ตัวหนึ่งให้ตายก็ไม่มีในใจแล้วกิเลสจะตายไปด้วยเหตุผลคนใครอันใดเล่าเมื่อสติปัญญาและความภาคเพียรยังเป็นอยู่แค่นี้ผมรู้สึกจะหมดสติปัญญาแทนท่านทั้งหลายแล้วเวลานี้ดังนี้บทสุดท้ายท่านคงรำคาญจึงตีเอาตีเอาเสียบ้างพอไม่เสียลวดลายของอาชาในผู้เกรงไกรในวงศาสนาแห่งยุคปัจจุบันการพิจารณาด้วยสติปัญญาอยู่โดยสม่ำเสมอแม้ขณะขบฉันหรือรับประทานกระแสแห่งธรรมเครื่องส่องสว่างยังมีทางเกิดได้ไม่เหลือการดังท่านอาจารย์มั่นเมตตาเล่าให้ฟังทั้งเรื่องผิดและเรื่องถูกนับว่าเป็นเครื่องเสริมสติปัญญาสำหรับท่านที่สนใจได้ดีเรื่องเกิดความเบื่อหน่ายในอาหารขณะพิจารณาก่อนลงมือรับประทานแม้อุบาสิกาที่นุ่งขาวห่มขาวก็เป็นเหมือนท่านอยู่บ้านในวงพระปฏิบัติก็มีบางรายเป็นในลักษณะเดียวกันกับท่านแต่จะขอผ่านไปจะนำมาลงบ้างเป็นบางตอนเฉพาะผู้หญิงนุ่งขาวคือสมัยท่านพักอยู่วัดหนองผือสกลนคร